ยอดชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตในฉนวนกาซาสูงแตะ38,78รายเมื่อวันศุกร์ที่8มีนาคม2567กระทรวงสาธารณสุขในกาซารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์จากการโจมตีโดยอิสราเอลในฉนวนกาซาเพิ่มขึ้นเป็น38,78รายแล้ว รายงานระบ,บุว่าการโจมตีโดยอิสราเอลในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้าส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต78รายและผู้บาดเจ็บราว104รายขณะราว1 7 2ของผู้เสียชีวิตกว่า3,000 30, 0รายเป็นผู้หญิงและเด็ก อันหนึ่งอิสราเอลทําการโจมตีกาซาขนานใหญ่ตั้งแต่ราว5เดือนก่อนพะตอบโต้กลุ่มฮามาสที่รอบโจมตีพื้นที่ของอิสราเอลซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200งรายและผู้ถูกจับเป็นตัวประกันกว่า200รราย